สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมยศพลแสงนินนะครับกับช่วง Smart Move by UOB Kay Hian นะครับก็เป็นประจำทุกวันจันทร์ที่เราจะกลับมาวิเคราะห์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะครับก่อนอื่นย้อนกลับไปดูสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้ว่าตลาดไทยนั้นเพอร์ฟอร์มได้ดีมากนะครับมีปัจจัยหนุนสำคัญเข้ามาก็คือทางธนาคารกลางของจีนเนี่ยที่ล่าสุดได้ประกาศปรับลดอัตราการกันสำรองสำหรับผู้ปล่อยกู้นะครับเพื่อที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจีนนะครับประกอบกับราคาน้ำมันในช่วงนี้เนี่ยทรงตัวได้ดีเหนือ32เหรียญต่อบาร์เรลได้นะครับก็เลยช่วยทำให้กลุ่มพลังงานนั้นหนุนตลาดขึ้นมานะครับและล่าสุดตัวเลขอุตสาหกรรมภาคโรงงานของทางสหรัฐเนี่ยก็รายงานออกมาดีกว่าตลาดคาดด้วยก็เลยส่งผลให้นักลงทุนมั่นใจต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็แนะนำนะครับติดตามการประชุม ECB ในวันที่10มีนาคมนี้นะครับเพื่อที่จะลุ้นการออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะครับแล้วก็แนะนำนักลงทุนทยอยขายทำกำไรมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเมื่อดัชนีอยู่เหนือ 1,380 จุดเพื่อที่จะรอสะสมหุ้นอีกรอบนึงเมื่อดัชนีย่อลงนะครับระหว่างสัปดาห์โดยเน้นสะสมนะครับหุ้นที่เป็นพื้นฐานดีราคาสูงราคามีอัพไซด์สูงนะครับหุ้นที่ยังคงเป็นแลกการ์ดอยู่นะครับแนวรับอยู่ที่ 1,350 จุดส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1,390 จุดนะครับสัดส่วนการลงทุนก็แนะนำเป็นเงินสดในพอร์ต 60% ส่วนหุ้น 40% หุ้นแนะนำนะครับหุ้น2ตัวนะครับที่แนะนำจะเป็นตัว Mfec และหุ้นตัว CI นะครับ Mfec แนะนำเป็นหุ้นระยะยาวนะครับซื้อใกล้ๆบริเวณ5บาท10สตางค์เป้าหมายอยู่ที่7บาท50สตางค์นะครับอัพไซด์เนี่ยอยู่สูงถึง 46% ปัจจัยหนุนมาจากอัตรากำไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งนะครับและการควบคุมค่าใช้จ่าย SG&A ที่ดีบวกกับการที่ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยล่าสุดได้มีการอนุมัติงบประมาณจำนวน 20,000 ล้านบาทนะครับสำหรับโครงการขยายอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศและก็มีการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับโครงการดังกล่าวเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ระยะก็คือโครงการพัฒนาให้อินเทอร์เน็ตครอบคลุมทั่วประเทศจำนวน 15,000 ล้านบาทนะครับภายในปี2559นี้นะครับและมีอีกโครงการหนึ่งคือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้จะเกิดขึ้นในปี2560นะครับจำนวน 5,000 ล้านบาทก็แนะนำเป็นตัว Mfec นะครับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจจะเป็นตัว CI นะครับ CI ในกลุ่มอสังหาราคาเป้าหมายอยู่ที่2บาท80สตางค์แนะนำตัวนี้ไว้เล่นสั้นนะครับซื้อใกล้ๆ2บาท36สตางค์ราคาเป้าหมาย2บาท80เนี่ยจะให้อัพไซด์สูงถึง 19% โดยเราคาดว่าจะได้ประโยชน์จากการตั้งกอง REIT นะครับโครงการชื่อว่าสีพันวามูลค่ากว่า 1,400 ล้านบาทและมีรายได้และกำไรเติบโตก้าวกระโดดในช่วงไตรมาสที่1ของปี59รวมไปทั้งปี59ทั้งปีด้วยก็ถือว่าเป็นปีที่จะเป็นการเทิร์นอะราวด์แล้วก็กำไรเติบโตอย่างชัดเจนนะครับได้ประโยชน์จากการโอนคอนโดและโครงการบ้านเดี่ยวตามนโยบายกระตุ้นการโอนของทางรัฐบาลด้วยนะครับก็แนะนำมาฝากเป็น2ตัวนะครับ Mfec เป็นหุ้นระยะยาวนะครับราคาเป้าหมายที่7บาท50สตางค์และอีกตัวนึงเป็นหุ้นระยะสั้นคือตัวหุ้น CIราคาเป้าหมายอยู่ที่2บาท80สตางค์นะครับและสำหรับวันนี้ผมยศพลแสงนินกับช่วง Smart Move ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกับผมได้ใหม่ในวันจันทร์หน้านะครับสวัสดีครับถ้าไม่อยากพลาดรายการ Utech Channel สามารถกด Subscribe ตรงนี้ได้เลยนะคะกดเลยค่ะ UOB Kay Hian, your trusted financial partner.